วัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีสุ่มนะครับแจกรางวัลจะเปิดกิจกรรมไลฟ์สดวันอาทิตย์นะครับดังนั้นกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับจะมารีวิวกล้องติดรถยนต์อีกแล้วครับต้องบอกก่อนนะว่ากล้องติดรถยนต์นาโนเทคเนี่ยเขามีหลายตัวมากๆเลยเราไม่ต้องพูดถึงความคมชัดละเพราะว่าหลายๆตัวที่ผมรีวิวเนี่ยกล้องใหม่ๆคมชัดทุกตัวนะครับแต่ตัวนี้ครับจะเป็นฟังก์ชันใหม่ของกล้องติดรถยนต์แห่งอนาคตครับกล้องติดรถยนต์อีกหน่อยนะทุกตัวจะต้องมีฟังก์ชันนี้นั่นก็คือการเตือนขับรถแล้วออกนอกเลนนะครับสำหรับตัวนี้ครับ Nanotech H16ครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องความชัดนะเดี๋ยวนี้ถ่ายยังไงมันก็ชัดครับตัวนี้เนี่ย H16 คือกล้องตระกูล H เนี่ยถ้าใครเคยดูรีวิวครับก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าภาพค่อนข้างชัดเลยนะตั้งแต่ H1 มาแล้วมีปุ่ม5ปุ่มอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้เนี่ยมีช่องใส่ SD card อยู่ด้านล่างจอหลังเนี่ยขนาด4นิ้วครับด้านหน้าจะสังเกตว่ามีอินฟราเรดเยอะมากรวมถึงมีไฟด้านหน้าเพื่อช่วยเสริมนะครับนอกจากนั้นครับของที่ให้มาในกล่องนะครับก็เหมือนทุกอันนะสาย power นะครับสำหรับเสียบกับที่จุดบุหรี่นะครับกล้องมองหลังนะครับแบบลูกเต๋าภาพขนาด 720p ตัวจุกสำหรับติดกับกระจกหน้านะครับซึ่งตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นจุกพลาสติกนะครับปัญหาเดิมๆของเรานะคนที่ไม่ซื้อกล้องแบบนี้ก็คือคนที่ติดกับกระจกหน้าแล้วรถจอดตากแดดครับดังนั้นเนี่ยจุกมันก็อยู่ไม่ได้ครับมันก็หลุดออกมานะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ติดกล้องแบบนี้ไว้กับหน้ารถนะครับถ้าคุณรถจอดตากแดดนะควรจะถอดกล้องออกมาครับไม่งั้นกล้องมันจะตกลงมาครับทีนี้ฟังก์ชันของกล้องตัวนี้ที่เขาให้มานะก็คือเรื่องของการตรวจจับเส้นนะครับไม่ให้เราขับออกนอกลายถนนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราออกจากเราดูความคมชัดของกล้องตัวนี้กันนะครับเราก็ไปดูกันเลยครับว่ามันสามารถตรวจจับการขับออกนอกลายถนนได้จริงหรือเปล่าครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้กล้องตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับกล้องตัวนี้นิดนึงครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นตัวที่เมนูภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับสังเกตว่าถ้าเราต่อกล้องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมีเส้นเขียวๆด้านล่างเล็กๆขึ้นมาครับอันนั้นเป็นเส้นสำหรับไกด์จราจรนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานบนถนนจริงกันนะฮะซึ่งตัวนี้สามารถบอกระยะที่รถจะชนได้อีกด้วยนะครับสำหรับเมนูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบเลยนะทุกฟังก์ชันเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับก็ค่อนข้างใช้งานง่ายครับอ่านง่ายนะครับสำหรับการฟอร์แมตการ์ดนะครับก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับโหมดนะครับการโหมดจอดรถโหมดจับการเคลื่อนไหวแล้วก็ที่เพิ่มมาก็คือ LDWS นะครับหรือตั้งค่าระยะนะครับถ้าเราเปิดมันทำงานแบบตั้งค่าจากโรงงานเนี่ยน่ารำคาญมากครับเพราะว่าเขาจะเตือนเราตลอดเวลาเราก็สามารถตั้งว่าเราจะแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนเนี่ยครับเราสามารถตั้งค่าได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังการแจ้งเตือนออกนอกเส้นทางรวมถึงการแจ้งเตือนเข้าใกล้รถคันหน้ามากเกินไปครับสำหรับมุมมองกล้องตัวนี้ครับก็เหมือนกล้องตัวอื่นครับที่ปรับมุมมองได้หลายรูปแบบนะครับแต่ที่ชอบมากๆเลยที่กล้องตัวอื่นไม่มีคือมุมมองแบบครึ่งบนครึ่งล่างครับก็คือเหมือนจอเกมนะมีอันนึงเป็นด้านหน้าอันนึงด้านหลังนะครับก็แบ่งเป็นครึ่งบนครึ่งล่างสำหรับการเลือกไฟล์ภาพครับก็แบ่งไฟล์ภาพไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังโหมดจอดรถแล้วก็ภาพนิ่งครับเขาแบ่งไว้ให้ละเอียดเลยนะครับสำหรับโหมดที่ดูภาพที่บันทึกไว้นะครับก็สามารถดูได้ละเอียดครับใส่ทั้งวันและเวลาไว้ให้ด้วยนะฮะคุณเข้าใกล้เกินไป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 สำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถือว่าคนที่อยากได้กล้องที่มีฟังก์ชันใช้งานแบบครบๆจริงๆนะฮะก็แนะนำเลยนะครับน่าใช้มากครับแต่คนที่ขี้รำคาญการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับแล้วก็ปัญหาของกล้องตัวนี้อย่างนึงเนี่ยก็คือตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างร้อนง่ายครับเพราะว่าเป็นโลหะนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะครับก็สามารถสั่งเองได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ